สวัสดีครับวันนี้ก็พยายามที่จะทดลองการทำครีมนะครับสำหรับเคลือบผิวที่มันจะใช้ง่ายเงาสวยทนสนิมนะครับซึ่งก็มันก็เงานะครับก็เงาแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นชิ้นงานที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็เงานะครับก็เงาแบบนี้เลยนะครับมีเงาก็เงาแบบนี้เลยนะครับมันก็เงาสวยแล้วนะครับแล้วก็กันน้ำได้ดีครับแต่ว่าทนสนิมนี่ก็มันก็ดีอยู่นะครับก็ดีคือถ้าเราใช้น้ำมันเคลือบแข็งนะครับน้ำมันเคลือบแข็งอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจอนะครับอ้อน้ำมันเคลือบแข็งแอบมาซ่อนอยู่นี่นะครับน้ำมันเคลือบแข็งนะครับซึ่งคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อครับเป็นอะไรโค้ดสักอย่างหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะขายง่ายกว่านะครับพอบอกน้ำมันเคลือบแข็งนี่มันฟังดูไทยๆมันอาจจะไม่ค่อยถูกใจวัยรุ่นสมัยนี้นะครับเอาเป็นภาษาเยอรมันที่มันเป็นอะไรโค้ดดีก็เดี๋ยวนึกก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังผลิตครีมอยู่ครับนี่ครีมคือการผลิตเนี่ยการทำเนี่ยมันก็ต้องมีการทดลองนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจก็รอไปก่อนครับเพราะว่ายังไม่ค่อยถูกใจครับเดี๋ยวลองผสมสูตรอื่นดูนะครับอันนี้ผมว่ามันก็ใช้ดีครับเงาดีแต่ว่าเนื้อมันแข็งไปหน่อยครับมันใช้ยากเหมือนกันนะคือมันเมื่อยมือถ้าเนื้อมันนิ่มๆเหลวๆหน่อยเดี๋ยวลองผสมให้มันเหลวหน่อยแล้วจะดูว่ามันใช้ยากใช้ง่ายยังไงนะครับเงาดีไหมแต่เนี่ยความเงานี่ก็เงาดีเลยนะครับก็คือสวยอ่ะเงาสวยเลยอ่ะนะครับเนี่ยเงาเห็นไหมเงาเนี่ยเงาแวบๆเลยเนี่ยนะครับมันก็เงาดีนะมีทากับสเตนเลสนะครับซึ่งเป็นสเตนเลสที่ชอบขึ้นสนิมมากนะครับก็เงาสวยดีแล้วก็คือใช้ร่วมกันนะครับทาเราชื่อว่าอะไรดีครับลองแต่งชื่อกันมาก็ได้นะครับอะไรโค้ดสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็จะใช้ร่วมกับครีมด้วยเนี่ยคือไอ้นี่มันก็เงาแล้วนะครับแล้วไอ้นี่กันสนิมดีด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากให้มันเงาแบบเงากระแทกตาครับก็เลยพยายามจะทำครีมอยู่ครับนะก็เงานะเนี่ยเงานะครับเห็นไหมเงาสวยเนี่ยวิบวับเลยแต่ออกกล้องแสงมันไม่ค่อยวิบวับนะหรือวิบวับก็ไม่รู้ผมก็มองไม่เห็นกล้องนะครับเนี่ยแต่อันนี้สวยนะเนี่ยเงาสวยเงาแบบเงาสวยดูดิมันเล่นแสงเปล่าสวยครับก็หลักๆก็คือการสนิมนะครับสองก็คือสวยก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อน้ำมันแข็งไปก่อนนะครับหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีผมก็นึกอยู่เนี่ยนึกมาหลายวันแล้วล่ะว่าคำว่าน้ำมันแข็งเนี่ยมันฟังดูผมว่าขายยากอ่ะผมว่ามันต้องเป็นคำว่าอะไรโค้ดสักอย่างนึงอ่ะแบบว่าชื่อแบบเป็นภาษาอังกฤษตัวย่อสัก 2-3 ตัวอะไรแบบนี้เช่น DVD code อย่างเงี้ยเหรอมันไม่ได้นะ SR code เหรอหรือว่าอะไรดีก็นึกไม่ออกอะครับหรือว่า F16 code เหรอไม่ได้ฟังดูเหมือนเครื่องบินไปหรืออะไรก็เราช่างมันแล้วกันเดี๋ยวนึกออกก็ค่อยตั้งชื่อแต่คือจริงๆผมว่าน้ำมันแข็งเนี่ยมันก็ไทยๆก็น่าจะชอบกันนะครับแต่คิดว่าคงจะไม่ค่อยชอบกันคือที่ชื่อมันฟังดูไทยไปหน่อยนะถ้าชื่ออะไรที่มันเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยมันจะฟังดูแบบ
ฟังดูดีอ่ะเป็นภาษาทางฝรั่งพูดอ่ะนะครับถ้าเป็นภาษาแบบภาษาจีนอย่างเงี้ยแบบว่าชงชิ่งโค้ดอย่างเงี้ยก็ฟังดูก็เหมือนกันปักกิ่งโค้ดอย่างเงี้ยก็ฟังดูแบบไม่ค่อยดีอ่ะหรือเป็นภาษาแบบที่เป็นประเทศที่ไม่ค่อยเจริญอ่ะก็ฟังดูไม่ค่อยดีแต่ถ้าเป็นภาษาที่ประเทศที่มันเจริญแล้วแบบเป็นแบบวิกตองโค้ดอย่างงี้เหรอเป็นฝรั่งเศสแนวฝรั่งเศสหน่อยมันอาจจะฟังดูดีหรือเปล่านะครับก็เนี่ยแหละมันก็อยู่ที่ชื่อด้วยล่ะครับนะแต่เนี่ยมันก็เงานะครับใช้น้ำมันแข็งเนี่ยครับกับไอ้ครีมเนี่ยมันก็เงานะครับเนี่ยเงาไอ้นี่อย่าเรียกว่าครีมเลยครับแม่งแข็งโป๊กเลยอ่ะเวลาจะใช้นี่ต้องเอาผ้าถูอ่ะครับก็ผมว่ามันใช้ยากเดี๋ยวต้องผสมให้มันไม่ค่อยแข็งนะมันแข็งขนาดนี้มันใช้กับของไม่มีคมมันไม่มีปัญหาครับแต่ใช้กับของมีคมเนี่ยมันใช้ยากนะพอเพราะว่าเดี๋ยวมันบาดมืออ่ะครับนะก็เลยคิดว่ามันแข็งไปหรือเปล่าแต่แข็งๆนี่มันจะแข็งแล้วมันก็จะเงาดีไงก็ต้องลองผสมดูนะครับคือการจะเราจะทำอะไรขายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอุ้ยจับไอ้นวลมาใส่นี่แล้วขายได้เลยมันไม่ใช่ครับมันก็ต้องมีการทดลองการแบบต้องมีการทดลองอ่ะเยอะอ่ะว่าใช้ยังไงแล้วมันทนทานแค่ไหนมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงจะขายอะไรมันไม่ใช่แค่แบบขายไปมันขายไม่มันขายไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ก็ขายอะไรก็ขายยากไปหมดนะเนี่ยอันนี้ก็ผมว่าก็สวยดีนะเนี่ยมันก็เงาเงาสวยๆแบบเท่ๆนะครับแล้วก็กันน้ำครับเราจะสาธิตการหยดน้ำลงไปก็อันนี้มันเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับกับเป็นที่นอนของตังอิ้วเดี๋ยวมันเลอะเทอะนะครับก็เราก็ไม่ต้องสาธิตแล้วกันแต่พอหยดน้ำลงไปเนี่ยน้ำมันจะไม่เกาะครับก็ไม่เกาะอยู่แล้วนะครับก็ดีสวยแต่ว่ายังไม่ขายครับอันนี้มาเกริ่นๆไว้ก่อนเวลาเกริ่นๆไว้ก่อนก็จะมีหลายท่านก็จะสนใจอยากได้นะครับเราก็เกริ่นไว้ก็เดี๋ยวก็อยากได้ก็ติดต่อมาเองแล้วครับเราก็อาจจะมาขายตัวต้นแบบไปนะครับตัวโปรโตไทป์นะเดี๋ยวนี้เราทำอะไรเราต้องมีภาษาอังกฤษควบคุมควบกำกับไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ขายง่ายครับอย่างนี้เราอาจจะต่อไปเราอาจจะเรียกว่าไนฟ์หรือว่าถ้าเรียกเป็นภาษาเยอรมันก็เมสซ์นะครับอันนี้มันเดี๋ยวนี้มันต้องมีภาษาต่างประเทศปนเข้าไปเพื่อดัดจริตนะจะได้เท่ๆอย่างนี้ผมยังต้องเปลี่ยนเลยอาจจะเป็นเคโค้ดหรือว่าอะไรโค้ดโค้ดหรือว่าเควันเดี๋ยวนึกถึงพี่บัวขาวหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะเรายังนึกชื่อไม่ออกครับเนี่ยมันก็จะมีของแบบบางอย่างเนี่ยเขาก็CE 1000ก็มีนะครับหรืออะไรแบบนี้เราอาจจะต้องมีตัวเลขด้วยเพื่อความเท่ๆนะครับเช่นอาจจะเหมือนชื่อมอไซค์แบบ CBR 1000 RR อย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องดูนะครับเห็นไหมขนาดญี่ปุ่นน่ะมันยังต้องใช้แบบตัวย่อเท่ๆเลยแบบ ZX10อะไรแบบเนี้ยต้องเท่นะหรือเป็นตัวเลขแบบสปอร์ตสเตอร์อะไร48อย่างเงี้ยเหรอเห็นมั้ยมันต้องมีเป็นเท่ๆถ้าเป็นแบบน้ำมันแข็งคนแม่งแบบน้ำมันแข็งมันคืออะไรวะซึ่งจริงๆเป็นภาษาอังกฤษก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันแม่งคืออะไรวะนะน้ำยารมดำนี่อีกต่อไปนี่ก็อาจจะใช้คำว่าบรุนีรุงเป็นแบบภาษาเยอรมันแปลว่ารมดำนะครับบรุนีรุงเฮ้ยนายเราขายบรุนีรุงว่ะนายซื้อบรุนีรุงมาหรือยังอย่างเงี้ยอาจจะขายดีขึ้นเยอะก็ได้นะเพราะมันเป็นภาษาเท่ๆแล้วมันจะดูแบบเท่ๆขึ้นมาคนจะอยากใช้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องปรับตัวนะครับเราจะ
มาแบบไม่เท่มันก็อยู่ยากนะครับก็ต้องเป็นบรุนีรุงเฮ้ยนายเรามีบรุนีรุงด้วยว่ะเออโหตัวเองโคตรเก่าเลยมีบรุนีรุงก่อนจะพูดจบโคตรลำบากเลยลิ้นนี่แทบจะพันกันนะครับหรือว่าบรูอิงบางคนเฮ้ยของเรามันบรูบรูว่ะบรูบรูอะไรแบบนี้แบล็กเฮ้ยนายของเราแบล็กกับแบล็กมันก็ดำนั่นแหละมึงก็ไม่ต้องบรูมันก็น้ำเงินนะมันก็ไม่ต้องไม่น่าจะต้องใช้นะครับไอ้แบบนี้แต่ก็ใช้มันก็จะเท่ขึ้นมาอาจจะเท่ขึ้นมานะคืออะไรมันก็ต้องเท่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไอ้นายเราใช้ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยเออเราใช้แบบโค้ดๆด้วยว่ะเฮ้ยเออโอ้โหแม่งฟังดูเท่ขึ้นมาเลยเออก็อ่ะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับเอามาให้ดูว่าเออพอมันเคลือบผิวด้วยน้ำมันแข็งกับด้วยครีมด้วยครีมเนี่ยนะครับกับน้ำมันแข็งเนี่ยใช้น้ำมันแข็งก่อนนะครับแล้วค่อยใช้ครีมก็สวยดีนะเราอาจจะเรียกว่าชุดนี้อาจจะเรียกว่าดับเบิลคอร์สหรือเปล่าเป็นดับเบิลนี่ก็มันจะไม่เป็นดับเบิลนะครับเพราะดับเบิลมันเป็นภาษาปากีสถานมันธรรมดาไปเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าผมรู้ภาษาเยอรมันก็เป็นดับเบิลโค้ดว่าให้นายเราใช้ดับเบิลโค้ดด้วยมันก็จะดูเท่ขึ้นมาหรือเปล่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเออแต่ว่าก็ไม่นั่นแหละผมก็ไม่รู้แหละแต่ผมว่าก็ไม่เท่นะแต่ว่าถ้ามันต้องใช้มันก็ต้องใช้นะครับคือต้องใช้เพราะว่ามันจะขายง่ายมันก็ต้องใช้นะครับเออเดี๋ยวนี้มันก็ต้องเท่บอกแล้วมันต้องเท่เนี่ยครับเห็นไหมอย่างวีนอนเนี่ยครับซึ่งก็เป็นของเยอรมันนะครับเขาก็ยังต้องใช้วีนอนเลยครับนี่คือก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับเห็นไหมมันต้องเป็นภาษาเท่ๆแบบเฮ้ยนายเราใช้วีนอนว่ะเราใช้บรัสโซว่ะแต่ถ้าเราบอกว่านายเราใช้ยาแดงว่ะอย่างเงี้ยมันไม่เท่ใช่มั้ยเออมันต้องเท่ๆนะเนี่ยน้ำปลาเนี่ยนะครับเห็นมั้ยถ้าน้ำปลาเฮ้ยนายเราใช้น้ำปลาตาปลาหมึกว่ะมันก็ดูไม่เท่แต่ถ้าเราแบบนายเราใช้น้ำปลาเมกาเชฟว่ะโอ้โหแม่งดูดีขึ้นมาเลยนี่อย่างงี้เหมือนกันครับอ่ะพริกไทยนี่แม่งโคตรแพงเลยเฮ้ยนายเราใช้พริกไทยง้วนศูนย์ว่ะเห็นไหมครับพอเป็นง้วนศูนย์เนี่ยมันก็ฟังดูไม่เท่นะครับแต่ว่าถ้ามีคำว่า hand number one อย่างนี้มันดูเท่ขึ้นมาเลยเฮ้ยนายเราใช้พริกไทย hand number one ว่ะกับนายเราใช้พริกไทยอ้วนศูนย์ว่ะง้วนศูนย์นะอันไหนเท่กันครับก็แล้วเราต้องลองคิดดูแล้วนะนี่รอนสันเนี่ยน้ำมันไฟแช็กเนี่ยคุณไปบอกเขาบอกคนเฮ้ยวันก่อนผมไปถามหาน้ำมันไฟแช็กเด็กร้านทำเป็นงงอะไรอ่ะพี่บอกน้ำมันรอนสันนะน้องโอ้โหน้องบอกผมมีพี่น้ำมันรอนสันน่ะร้านเรามีมันก็ต้องเท่กันแบบนี้ครับนะเออแม่งครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปยาวนานๆมาอัดคลิปยาวทีนึงก็มาคุยเล่นๆ นะครับก็ถ้าสนใจก็รอหรือสอบถามเข้ามาหรือจะลองเอาไอ้นี่ไปใช้ดูล่ะครับผมขูดๆแบ่งไปให้ที่ไอ้ตลงตลับสำหรับใส่ก็ไม่มีนะครับเนี่ยเออถ้าสนใจก็เอาไปลองก็ได้เอาไปลองใช้ก็แต่แม่งแพงนะผมบอกเลยว่าแม่งแพงจนผมคิดว่าเอ้ยแล้วเราจะไปทำขายแล้วใครมันจะซื้อวะคนก็ไปซื้อไอ้นี่กันหมดนะดิไอ้เนี่ยไอ้เลนในซองแว็กซ์อะเลนในซองแว็กซ์ที่เขาว่าดีนักดีหนาครับที่มันเป็นแว็กซ์ขาวๆอ่ะนิ่มๆเดี๋ยวเหลวอ่ะที่เขาไว้ทามีดทาปืนทาอะไรกันทาเขาบอกว่าทาของในพิพิธภัณฑ์เออแล้วมันยังไงทาของในพิพิธภัณฑ์แล้วมันดียังไงผมก็ไม่เข้าใจนะมันอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมก็ของมันพิพิธภัณฑ์มันไม่ได้ใช้อ่ะวางไว้เฉยๆมันก็ไม่เห็นจะต้องนั่นเลยมันต้องของใช้ดิต้องทาของใช้ดิแล้วจะได้รู้ว่ามันดีมันไม่ดียังไงพิพิธภัณฑ์นี้เราก็ต้องเรียกว่ามิวเซียมนายเราไปมิวเซียมมา
แต่ถ้าเราบอกนายเราไปพิพิธภัณฑ์มาก็ไม่เท่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไปตลาดเงี้ยเราไปตลาดเฮ้ยไม่เราไปมาร์เก็ตกันเดี๋ยวไปมาร์เก็ตนะตอนอีฟนิ่งนะกินข้าวเย็นก็เป็นไม่ต้องกินข้าวเย็นนะก็เป็นดินเนอร์นะโอ้ตอนเช้านี่เบรคฟาสต์เลยบางคนมาแบบอเมริกันเบรคฟาสต์ไอ้เหี้ยนั่งแดกข้าวต้มอยู่ตักข้าวต้มแดกฝรั่งอะไรมันกินข้าวต้มมะนะครับก็มันก็ต้องเท่ๆหน่อยนะครับเวลานั้นเขาบอกว่าแดกซุปไรซ์ซุปโอ้ข้าวต้มกันนั่นแหละข้าวต้มก็ข้าวต้มนั่นแหละครับนะดัจจริตนะครับดัจจริตก็เหมือนอย่างไอ้พวกเนื้อสัตว์นะนะเนื้อวากิวหมูคุโรบุตะโอ้ปลาแซลมอนโอ้โหไอ้ปลาดุกปลาช่อนนะเนื้อเขียงหมูอะไรก็กินได้มันก็เหมือนกันแหละดีกว่าด้วยนะก็ไม่ต้องดิบมากนะครับผมก็แต่ก็อาจจะต้องดิบไงคือจริงไอ้เนื้อพวกนี้ไอ้เนื้อวากิววาแกวอะไรเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะดีเลยนะครับแล้วก็ไอ้คนญี่ปุ่นเองมันก็ไม่ได้กินกันนะครับก็มันก็กินเนื้อปกติเนี่ยแหละครับนะมันก็ไม่จำเป็นแต่พอเห็นไหมพอมันตั้งชื่อเป็นอะไรเท่ๆที่ฟังดูเหมือนจะเท่มันก็เท่ไงก็แค่นั้นเองครับก็อย่างปลาดิบนะครับกับข้าวปั้นอย่างเงี้ยถ้าเราเรียกปลาดิบเอ้ยเรากินปลาดิบไหมเหมือนแบบเหมือนกินไอเนี้ยพวกแบบอาหารอีสานที่เอาปลาดิบๆมากินอ่ะมันฟังดูไม่เท่ไงเราต้องแบบเรากินซาชิมิอ่ะหรือเรากินซูชิอ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นข้าวปั้นอย่างเงี้ยเราใช้คำว่าข้าวปั้นอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเอาแบบข้าวเหนียวมาปั้นๆแล้วก็อะไรมันฟังดูไม่เท่ นะครับคือโลกเรามันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วล่ะครับก็เป็นมานานแล้วล่ะมันก็ต้องมีภาษาปากิจปนๆให้มันเท่ๆเมื่อก่อนก็เป็นภาษาบาลีสันสกฤตไงครับแล้วต่อมาก็เป็นภาษาอังกฤษอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าเขาจะเท่ๆเขาจะโชว์จะอวดภูมิเขาอ่ะเขาก็จะใช้ตัวคันจินะครับตัวคันจิก็คือตัวอักษรจีนนะครับตัวอักษรจีนก็จะไม่เหมือนกับตัวอักษรญี่ปุ่นนะครับตัวญี่ปุ่นมันจะมีตัวอะไรกันนะฮีระกันนะอะไรของมันนะผมก็จำไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมก็พอพูดได้บ้างนะครับบางผมก็รู้หลายคำแบบจิกุบิอย่างเงี้ยจิกุบิคืออะไรจิกุบิโดโกะไม่ต้องไปนี่จริงๆไม่ต้องโดโกะครับเพราะว่าโดโกะมันแปลว่าที่ไหนนะครับอยู่ไหนไม่ต้องโดโกะเพราะว่าเราหาจิกุบิเจออยู่แล้วนะครับหรืออะไรแบบอีตายอย่างนี้อีตายแปลว่าเจ็บอียะแปลว่าหย่านะครับอีกุแปลว่าเสียวเป็นต้นนะบางคนแบบว่าอุ้ยทำเป็นเหมือนแบบรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบโหผมเพิ่งหัดพูดภาษาญี่ปุ่นทำเป็นพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคุณพูดแบบนี้มันไม่มีประโยชน์คุณจะพูดน่ะคุณต้องรู้ศัพท์ที่คนญี่ปุ่นเขาใช้กันจริงๆแบบอีกุ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 เนอียะอียากุงนี้อ่ะเราต้องรู้ศัพท์ไม่ใช่พูดอะไรวาตาชีวะอะไรพูดอยู่มันจะเป็นแค่นี้จะพูดทำไมนะเอาแต่เท่ไงมันต้องเท่คนเราเดี๋ยวนี้มันต้องเท่ครับอ่ะเราจะมีอะไรเท่ๆมาให้ดูกันอีกอ่ะนี่อะไรเนี่ยเนี่ยครับเจนเชียนไวโอเลตเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนี่ยครับอันนี้เขาเขียนว่าเจนเทียนไวโอเลตครับแต่เห็นไหมมันต้องมีภาษาอังกฤษเนี่ยครับผมถึงพยายามจะตั้งภาษาอังกฤษขึ้นมากับไอ้นี่เพื่อให้มันดูเท่อาจจะเป็นไม่รู้จริงๆนึกไม่ออกนะเนี่ยผมไม่มีจินตนาการไม่ใช่โปรดิวเซอร์นะไม่ใช่ครีเอเตอร์นะครีเอเตอร์นี่ก็คือผู้สร้างสรรค์นะครับนะเขาจะสร้างสรรค์อะไรวาทกรรมอะไรได้ดีนะครับเป็นครีเอเตอร์นะหรือเป็น producer ก็ producer ก็เป็นผู้สร้าง creator ก็ผู้สร้างเหมือนกันจะเป็นสร้างคนละแบบกันนะครับคลิปนี้พูดแป๊บเดียว19นาทีแล้วครับก็ไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ขายนะครับยังไม่ต้องซื้อไอ้นี่ขายนะครับน้ำมันแข็งเนี่ยเนี่ยขวดนี้ก็299เองนะครับโคตรถูกเลยอ่ะบางคนบอกเฮ้ยขวดแค่นี้ถูกเหรอวะ299คุณเอ้ยขวดแค่นี้คุณทาปืนได้เป็น10กระบอกอ่ะทาปืนได้ทั้งกองพันน่ะผมว่าเพราะว่าผมจุ่มสำลีอ่ะแค่อันเดียวอ่ะผมทาเท
ทีเดียวเนี่ยครับจุ่มสำลีทีเดียวอันเดียวเนี่ยผมทาได้แบบทาได้ทั่วโลกแล้วอ่ะทั่วบ้านแล้วอ่ะคือหาอะไรมาทาจนไม่รู้จะหาอะไรมาทาแล้วมันยังทาไม่หมดเลยเสียดายคือเดี๋ยวนี้พออายุมากแล้วก็เสียดายอะไรแปลกๆนะครับเช่นเนี่ยครับเสียดายทิชชู่ใช้แล้วนะครับก็หรือเก็บสะสมนี่ครับเสียดายเอ๊ะเผื่อเราจะไปทำอะไรได้หรือเปล่าเราเอาฝามันไปหลอมละลายแล้วไปทำชิ้นงานอะไรได้ไหมไม่เสียดายครับก็มีของขยะเดี๋ยววันนี้ก็จะทิ้งแล้วล่ะครับนะเนี่ยเสียดายเนี่ยครับเสียดายสำลีใช้แล้วมันยังใช้อะไรได้อยู่หรือเปล่านะก็รู้สึกว่าตัวเองแทบจะโรคจิตใหญ่แล้วนี่ครับนี่มีนี่เสียดายแกนทิชชู่เก็บไว้ทำไมครับผมก็ไม่เข้าใจตัวผมนะเออเราจะเก็บแกนทิชชู่ไว้ทำไมใช่ไหมเอาไปไม่อายุมากแล้วชักจะเพี้ยนนะครับก็ต้องทำใจต้องตัดใจครับตัดใจทิ้งมันไปกับของพวกนี้นะบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะส่วนมากก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันหมดแล้วก็ต้องทิ้งนะเนี่ยครับขวดน้ำมันเก่าก็ยังไม่ได้ทิ้งเลยเพราะว่าเสียดายเขาก็อุตส่าห์ตั้งใจทำแล้วเราจะทิ้งเฉยๆเนี่ยก็เสียดายเออเราไปทำอะไรได้อีกบ้างเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ต้องทิ้งนะเดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะทิ้งของอะไรหลายๆอย่างนะครับไอ้นี่เราก็ยังเสียดายอยู่เลยนะครับซีอิ๊วที่มันหมดแล้วเราก็ยังเสียดายอยู่นะครับเออเราเสียดายกับทุกอย่างนะครับเนี่ยกล่องใส่แก๊สก็เสียดายครับเอ๊ะเราจะใช้ทำอะไรได้ไหมไม่ได้นะมันใช้ทำอะไรไม่ได้หรอกเราอย่าไปเสียดายกับของพวกนี้นะครับก็คลิปยาวๆสำหรับท่านที่อยากฟังเพลินๆเวลากลับบ้านนะครับนี่ก็กำลังจะกลับบ้านกันละหรือบางท่านก็กำลังกลับบ้านก็เปิดฟังไปนะครับถึงบ้านพอดี20กว่านาทีแต่เพราะถ้าอยู่กรุงเทพก็คงไม่ได้ครับอยู่กรุงเทพก็ต้องกลับบ้านก็ต้องมีชั่วโมงนึงนะ หรือจะไว้ฟังตอนก่อนนอนก็ได้ครับบางท่านบอกว่ามันฟังแล้วง่วงนอนดีก็หรือว่าน่าเบื่อก็ไม่ทราบนะแต่ก็ฟังไปเถอะครับนะครับก็เอาคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้พอแล้วครับคิดว่ายาวพอแล้วท่านคงจะถึงบ้านกันได้แล้วล่ะครับส่วนท่านที่รอกับคลิปจีบสาวนะครับก็รอกันต่อไปครับเพราะว่าไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแล้วครับเรื่องจีบสาวมันไม่เคยไปรู้จะจีบอะไรกันมากมายนะคือผมว่านะเรื่องจีบสาวเนี่ยผมว่าถ้าจีบไม่ได้ก็มันก็ช่วยอะไรลำบากแล้วนะครับคือคงจะจีบไม่ได้แล้วล่ะไอ้การจีบสาวที่ผมก็ไม่เห็นมันจะยากเลยนะแบบว่าเราเดินๆอย่างเงี้ยสาวมันก็มองอยู่แล้วนะก็เออมันถ้าจีบสาวไม่ได้นี่ผมว่ามันก็ต้องพิจารณาตัวเองอะนะว่าเอ๊ะทำไมกูจีบสาวไม่ได้วะกูทำอะไรผิดวะอาจจะกูมันต้องมีความผิดอะไรสักอย่างนึงครับเพราะผมว่าจีบสาวมันง่ายนะแต่ว่ามันก็มีปัญหานี้กันเยอะนะครับถึงกว่าครึ่งอะที่มีปัญหาเรื่องการจีบสาวนะครับก็หลายท่านก็อาจจะชอบฟังเพราะว่าชอบย้อนความหลังแบบว่าเออสมัยเราหนุ่มๆเราก็จีบสาวแบบนี้แหละเออก็นั่นแหละครับก็ถึงได้มีคนฟังส่วนคนที่เขาจีบสาวไม่สำเร็จเนี่ยก็อาจจะฟังบ้างก็ได้นะก็จะได้เผื่อเป็นแนวทางนะครับในการจีบสาวสำหรับการรมดำเนี่ยเราก็มีคลิปสาธิตเยอะมากอยู่แล้วนะแล้วถ้าเราจะรมดำกันทุกวันเนี่ยหรือว่าจะทำอะไรกันทุกวันเนี่ยมันก็จะเบื่อเนาะเพราะว่ามันก็ลมดำมันก็เหมือนเดิมอะครับนะเหมือนถ้าผมแบบอยู่อู่ซ่อมรถแล้วเราก็ซ่อมรถกันอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเดิมแหละก็คงจะเบื่อนะครับก็มันก็เลยต้องมีคลิปจีบสาวขึ้นมานะครับหรือเนี่ยผมก็เบื่อก็เลยมาลองทำครีมดูนะครีมที่จะเอาไว้โค้ดนะครีมนี่มันก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ครีมCREAM นะครับครีมแปลว่าอะไรที่มันกึ่งข้นกึ่งเหลวนะเป็นครีมเราก็จะใช้ลมเป็นภาษาไทยไปแล้วนะ
เหมือนกับคำว่า idiot นะครับ idiot นี่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับจริงๆเป็น idiot ก็คือมันงี่เง่าอ่ะครับว่าจะไปก็ไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ